สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับเช้าวันพรุ่งนี้นี่ WNBA ครับแข่งในรอบรองชนะเลิศอีก1คู่เป็นศึกตัดสินแล้วนะครับระหว่างคอนเนติคัตซันเจเบียนมินเนสตาลิงส์ใครชนะจะเข้าไปพบกับนิวยอร์กลิเบอร์ตี้นะครับในรอบชิงชนะเลิศฟอร์มที่ผ่านมาซันเนี่ยสู้แต้มต่อในเพลย์ออฟได้3เสีย2เจ้าหน1ส่วนลิงส์ได้3แล้วก็เสียไป3คู่นี้สูสีกันมาตลอดฤดูกาลปกติซันชนะ2ใน3นัดแล้วก็พอในเพลย์ออฟก็เสมอกันอยู่อีก2ต่อ2โดยนัดที่แล้วเนี่ยคอนเนติคัตเป็นฝ่ายที่คว้าชัยชนะได้92ต่อ82นะครับกินแต้มที่ลบ 2.5 แบบสกอร์รวมถือว่าสูงเกินคาดเลยก่อนแข่งนั้นถูกกำหนดเอาไว้ที่ประมาณสัก 153.5 แค่นั้นแล้วมันแปลกตรงที่ว่า2เกมที่ผ่านมาในคอนเนติคัตเนี่ยสกอร์รวมมันออกสูงทั้งหมดนะครับ2เกมแรกแข่งที่มินนิโซตาออกต่ำทั้ง2หนเลยโดยในฤดูกาลปกติเนี่ยเวลาเจอกันก็ชนะแพ้กันไม่เกิน5แต้มแต่3นัดหลังคู่นี้ชนะแพ้กันเกิน7แต้มเลยนะครับไม่มีความสูสีกันเลยอย่างนัดที่แล้วเนี่ยลิงส์นำในครึ่งแรก7คะแนนนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยพังพินาศเลยคือเกมบุกของพวกเธอเองก็ยิงอยู่แค่ประมาณสัก 47% แต่เกมป้องกันเนี่ยเสียให้กับคอนเนติคัตถึงประมาณสัก 53% กว่าๆเลยเกมบุกของลิงก์เนี่ยทำไปทำมานาฟิซ่าคอลิเยอร์พอเริ่มที่จะคืนฟอร์มได้คนอื่นๆแทบไม่มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์นาสมิธเคล่าแม็กไบรน์และพวกนี้ถ้าไม่มีตัวช่วยแบบนี้งานลำบากเหมือนกันนะครับขณะที่คอนเนติคัตซันนัดที่แล้วเนี่ยนอกจากฟิลโกโดยรวมดี3แต้มก็ไม่เลวลงไปถึง8จาก15ลูกยังมีอย่างอลิซาโทมัสนะครับมีอย่างตัวเดวาน่าบอนเนอร์2ตัวเขาที่ทำคนละ18แต้มได้ในเรื่องแนวโน้มนะครับคอนเนติคัตใน7เกมหลังไม่ค่อยดีแหละเพราะว่าได้มาแค่2เสีย4แล้วก็เจ้าผล1ขณะที่มินนิโซตา20เกมหลังนั้นกินมา13แล้วก็เสียไป7ผลนะครับส่วนแนวโน้มสกอร์รวมเนี่ย6นัดหลังสั่นออกต่ำไป4ขณะที่ลิงส์เนี่ย7เกมหลังมันออกสูงไปถึง5ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าแนวโน้มสกอร์รวมมันดูขัดกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยซันเนี่ยเป็นทีมที่เป็นบาสรองที่ไม่ดีนะเวลาที่เป็นรองก่อนเกม12หนเนี่ยปรากฏว่าจะเจ๊งไป8หนด้วยกันแต่ลิงส์เนี่ยก็เป็นทีมที่โอเคถ้าคุณดูสถิติในบ้านนะชนะ16แพ้แค่4หนนะครับแต่ถ้าเอาแต้มต่อเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยลิงจะกินได้13แล้วก็เจ๊งไป11ก็ไม่ได้เด็ดขาดอะไรมากนะคู่นี้เนี่ยผมมองว่าพอมันเดิมพันซีซั่นแล้วนะครับเกมป้องกันทั้งคู่เนี่ยมันน่าจะทำงานอย่างเต็มที่แล้วเพราะว่าเดิมทีก็เป็นทีมที่ป้องกันเหนียวอันดับท็อปของลีกอยู่แล้วทรงมันน่าจะสกอร์ต่ำนะครับแม้เขาวางเอาไว้ว่าที่ 151.5 ผมว่าก็ยังมีโอกาสที่จะสกอร์ต่ำแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยซันเริ่มมีประกายจากเอาไทชาแฮร์ริสนะครับขึ้นมาเล่นเป็นตัวจริงแล้วนัดที่แล้วเนี่ยเธอทำไปถึง20คะแนน3แต้มก็แม่นด้วยมันน่าจะเป็นประกายที่สำคัญที่ทำให้คอนเนติคัตนั้นเกาะเกมนี้ได้อย่างสูสีนะครับแล้วตัวผู้เล่นของคอนเนติคัตหลายคนเนี่ยมีความเก๋าผ่านศึกแบบเดิมพันซีซั่นมาก่อนหน้าคู่นี้ก็เลยคิดว่าคอนเนติคัตเองเนี่ยสู้ไหวแล้วก็มีอยู่ตั้งประมาณ4คะแนนถึง4คะแนนครึ่งในมือก็คิดว่าอยู่กับพวกเธอในทรงเกมที่มันจะสกอร์ที่ต่ำนะครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับ